นี่วันนี้ฉันมีอะไรจะอวดเห็นไหมไม่เห็นรอยใช่ปะวันนี้ดิฉันไปลดไขมันที่ท้องแขนมานะคะมันก็จะมีแบบรอยอย่างนี้เมื่อกี้ไปซื้อส้มตำไหมคะมองใหญ่เลยคิดว่าตั้มตีตั้มตีตรงนี้ไม่ใช่นะคะวันนี้มาดามไปลดไขมันมานะคะลดไขมันที่บอกเนี้ยนะมันเป็นการลดไขมันที่ไม่ใช่การดูดนะคะเพราะว่ามันเป็นการลดไขมันด้วยเครื่องทำความเย็นและจุดเยือกแข็งเขาเรียกว่า cooling crystal ของดร.โทนี่นะแต่ว่าของที่อื่นก็จะมีแบบคำอื่นเรียกไปนั่นแหละแต่จะมีคีย์เวิร์ดคำว่า cooling ก็คือการกำจัดไขมันด้วยความเย็นนั่นเองค่ะแกขั้นตอนการทำนะคะโอ้อันนี้ขอบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่สบายๆมากเลยนะเพราะว่าพอเข้าไปปุ๊บพี่เทอราปิสเขาก็จะเอาแบบไอ้ตัวแผ่นๆเย็นๆนะคะที่แบบจะเป็นเมือกๆหน่อยเขาบอกเป็นกลีเซอรีนมันจะเป็นเมือกๆหน่อยนะคะมาพันไว้ในส่วนที่เราต้องการจะทำการกำจัดไขมันนะคะพอเอาไอ้ตัวเย็นแผ้าเย็นๆที่พันปุ๊บก็จะเอาตัวหัวเครื่องมาแปะแล้วก็ดูดฟื้นเข้าไปเลยนะคะทิ้งไว้45ถึง50นาทีนะคะต่อจุดแล้วก็เสร็จปุ๊บมันก็จะแบบแดงๆแบบนี้ถ้าดิฉันเคยทำพุงมาก่อนนะคะพุงเนี่ยมันจะแบบแดงๆเลยนะคะแล้วก็จะช้าอยู่อย่างเงี้ยจะประมาณสักอาทิตย์2อาทิตย์ได้อะแกช้าเหมือนคนเป็นเน็บเหมือนคนเป็นเน็บเคยนั่งทับตีรถตีนเป็นเน็บปะแล้วก็เวลาไปแตะตึ๊กๆๆๆเงี้ยเราจะรู้สึกแบบอะไรเงี้ยอย่างนั้นเลยนะคะก็จะชาอยู่ประมาณ 1-2 อาทิตย์แต่ว่าตัวแขนน่ะเห็นน้องเทอราปิสต์บอกว่ามันจะเป็นจุดที่ได้ช้ำได้ง่ายนะคะก็มันจะมีรอยจ้ำอย่างนี้อยู่นะคะก็น่าจะประมาณอาทิตย์นึงอะหายไปแต่ตอนแรกที่ทำออกมามันเป็นรอยจ้ำใหญ่กว่านี้อีกนะประมาณเนี้ยซึ้ดนี่เลยแล้วก็ค่อยๆจางไปอะของฉันว่าก็น่าจะประมาณอาทิตย์นึงอะน่าจะหายไปนะนี่ก็จะเป็นแบบผลหลังทำเลยนะคะถามว่าถ้าหลังทำเลยปุ๊บลดเลยเปล่าไม่ลดเลยนะแกเพราะว่าอย่างที่หมอบอกมันจะค่อยๆแบบกำจัดตัวไขมันเซลล์ไขมันที่มันแบบโดนความเย็นจนตายอะแล้วก็ค่อยๆกำจัดไปเห็นผลสูงสุดก็ประมาณ 1-2 เดือนเดี๋ยวจะวัดมาให้ดูอีกทีแล้วกันเนาะราคานะคะราคาครั้งนึงอยู่ประมาณ 9,500ถ้าเกิดครั้งนึงก็คือ1แอเรียนะคะแขน2ข้างนี่คือ1ครั้ง 9,500 แล้วก็สำหรับแขนที่ฉันเท่าที่เห็นนี้แขนท้องช้างย้อยของดิฉันนี้ก็ประมาณ1ครั้งก็จะเห็นผลแล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครมากกว่านี้ก็อาจจะเป็นครั้งที่2อะไรก็ว่าไปนะคะประมาณนั้นครั้งนี้เป็นครั้งแรกครั้งที่อัดวิดีโอให้ดูนะคะสำหรับท้องแขนเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ดิฉันไปทำเลยนะคะก็จะเก็บผลอัปเดตความเคลื่อนไหวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของมันให้ดูนะคะอาจจะเป็นอีก1เดือนนะคะเพราะหมอบอกว่าอีก1เดือนหลังจากนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มเห็นผลแล้วและเห็นผลสูงสุด2เดือนนะคะก็จะอัดเก็บผลมาให้ดูกันนะคะส่วนพุงนะคะพุงก็จะต้องซ้ำอีกครั้งนึงถึงจะให้ดูผลได้นะคะเพราะว่าหมอบอกว่าทำ1ครั้งกับขนาดพุงไซส์ XL ของดิฉันนั้นไม่ใช่ขนาดพุงของดิฉันนั้นหมอบอกว่าต้อง2ครั้งนะคะเพราะว่าเป็นไขมันที่แบบแข็งเป๊กมากเลยถ้าเกิดใครมาจับพุงฉันก็คงคิดว่าท้องจริงๆนะนะโอเคมาดามก็ขอบันทึกผลการทำ cooling crystal นะคะเครื่องลดไขมันเฉพาะจุดที่แขนท้องช้างก่อนที่ฉันนี้ในครั้งแรกนี้เอาไว้ให้ดูก่อนนะคะเดี๋ยวอีก1เดือนมาเจอกันว่าขนาดแขนของดิฉันจะเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงนะคะสำหรับวันนี้นะคะมาดามขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นคำถามเรื่องของตัวทรีทเมนต์นี้นะคะหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถถามมาได้จะติชมหรืออยากให้ทำคลิปอื่นๆต่อไปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันนะคะก็จะน้อมรับทั้งคำชมและว่าเอาคำตินะคะคำคอมเมนต์เอาไปปรับปรุงในคลิปต่อๆไปค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ด้วยแป๊บสิสวัสดีพี่ก่อนดิสวัสดีค่ะสิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดี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 เฮ้ไม่พลาดทุกคลิปของเจ๊ด้วยการ Subscribe กันบน YouTube อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆกันเอาไว้หรือกดไลค์แฟนเพจและกดเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกกิจกรรมเด้อค่ะเด้อ